สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกเดือนกับการอัปเดตเศรษฐกิจยูโรโซนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะคะในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็นโยบายการเงินของแต่ละประเทศที่มีทิศทางที่แตกต่างกันนะคะโดยเริ่มกันที่ยูโรโซนค่ะสำหรับเศรษฐกิจยูโรโซนนะคะตัวเลข GDP ที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดนะคะในไตรมาส1ของปี2022นะคะขยายตัวที่ 0.2% เมื่อเทียบกับ GDP ในไตรมาสก่อนหน้านะคะค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ค่ะส่วนความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเรื่องของ Recession นะคะซึ่งก็คือการที่ GDP เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสเนี่ยติดลบติดต่อกันตั้งแต่2ไตรมาสขึ้นไปนะคะก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะหากยูโรโซนมีการห้ามนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนะคะแต่ว่าผลกระทบที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อค่ะที่ราคาสินค้าและบริการปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยจะไปกดดันการบริโภคในยูโรโซนให้ชะลอตัวแม้เราจะมองว่ามีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อเนี่ยจะไปพีคอยู่ในช่วงกลางปีนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งก็ตอบได้ยากว่าจะจบลงเมื่อไหร่แต่ว่าอย่างน้อยเรามองว่าระดับราคาสินค้าและบริการเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่ในปีนี้นะคะดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจึงไม่ได้เป็นภาพที่อัตราเงินเฟ้อจะลดลงเร็วจนไปแตะที่ 2% ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็คือยังคงราคาสินค้าและบริการเนี่ยก็คงอยู่ในระดับสูงอยู่ค่ะส่งผลให้ในตอนนี้เองเนี่ย ECB ก็เลยมีท่าทีที่จะต้องเข้ามาจัดการกับอัตราเงินเฟ้อมากขึ้นนะคะโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าคณะกรรมการ ECB หลายท่านได้ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้นะคะหลังจากที่มีแนวโน้มจะหยุดมาตรการการเข้าซื้อพันธบัตรหรือ QE เนี่ยในช่วงไตรมาส3นะคะรวมไปถึงประธาน ECB เองอย่างนางคริสเตียนลาการ์ดก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันนะคะทำให้ตอนนี้ตลาดเองก็มองว่า ECB เนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณ 2-3 ครั้งในปีนี้นะคะโดยอีก2ครั้งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยาแล้วก็เดือนธันวานะคะความชัดเจนในเรื่องของการจะหยุดเข้าซื้อ QE รวมไปถึงการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีมากขึ้นในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างไรก็ตามหากว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีการชะลอตัวมากกว่าที่ ECB คาดไว้ก็อาจจะทำให้ ECB ไม่สามารถขึ้นดอกได้อย่างที่ตลาดคาดหวังนะคะก็น่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ในช่วงครึ่งปีหลังค่ะสำหรับญี่ปุ่นเองเนี่ยค่าเงินเยนมีการอ่อนค่าอย่างมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันนะคะเนื่องจากความแตกต่างด้านนโยบายการเงินของ Fed แล้วก็ BOJ เองเนี่ยที่ทำให้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของทั้ง2ประเทศนะคะแตกต่างกันมากขึ้นแล้วก็กดดันให้เยนอ่อนค่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยยังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดได้อย่างเปราะบางนะคะด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็มีคนออมเงินมากกว่าการใช้จ่ายอะค่ะแล้วก็การฟื้นตัวส่วนใหญ่มาจากฐานที่ต่ำนะคะจึงไม่ได้เป็นการฟื้นตัวที่หวือหวาเท่ากับในสหรัฐหรือว่าในจีนนะคะทำให้ BOJ ยังคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการประชุม BOJ ล่าสุดในช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะแม้ว่า BOJ เองเขาจะมีการปรับประมาณการ GDP ลดลงแล้วก็ปรับอัตราเงินเฟ้อขึ้นนะคะแต่เราจะเห็นว่าเงินเฟ้อของเขาเองเนี่ยที่ปรับประมาณการใหม่ก็ยังอยู่ที่ 1.9% นะคะยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% ของ BOJ รวมไปถึง BOJ เองก็ยังยืนยันว่าจะเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ10ปีไม่ให้อยู่ในระดับที่เกิน 0.25% นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า BOJ เนี่ยก็ยังมีท่าทีที่ยังคงดอวิชอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้หลังจากการประชุมเองเนี่ยเงินเยนก็เลยอ่อนค่าทะลุระดับที่130เยนต่อดอลลาร์ไปนะคะในช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะซึ่งการที่ BOJ มองว่าเงินเฟ้อเองเนี่ยยังเป็นเรื่องของ cost push ก็คือมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่ามาจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างร้อนแรงอะค่ะแล้วก็ยังยืนยันที่จะใช้นโยบายแบบผ่อนคลายเองเนี่ยก็ส่งผลให้เยนอ่อนค่าแล้วก็เงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็สิ่งที่รัฐบาลจะสามารถมาช่วยลดผลกระทบตรงนี้ได้อะค่ะก็คือการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นการอุดหนุนราคาน้ำมันแล้วก็การใช้การให้เงินช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งเรามองว่าแม้ว่า
การช่วยลดผลกระทบตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นขนาดใหญ่มากนักแต่ว่าก็เป็นการซัพพอร์ตเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดญี่ปุ่นนะคะส่วนประเทศสุดท้ายคืออินเดียค่ะเป็นประเทศเดียวใน3ประเทศนะคะสำหรับยูโรโซนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศอินเดียประเภทเดียวที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะคะโดยเป็นการขึ้นดอกที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เองตลาดคาดว่าธนาคารกลางอินเดียจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าทางธนาคารกลางเองมีการจัดประชุมนอกรอบเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไป40 basis point นะคะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของอินเดียเองเนี่ยเพิ่มจาก 4% เป็น 4.4% นะคะเนื่องจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมากโดยหลังการประชุมเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาทางธนาคารกลางก็มีการปรับประมาณการเงินเฟ้อขึ้นนะคะขณะที่มีการปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงค่ะเมื่อเรามาดูเงินเฟ้อล่าสุดของอินเดียนะคะในเดือนเมษายนก็จะเห็นว่ามันพุ่งสูงขึ้นไปถึง 7.79% นะคะจะเห็นได้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยมันขยายเป็นวงกว้างแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะราคาอาหารเองก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันทั้งจากฝั่งของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะยิ่งรวมไปกับภาวะการขาดแคลนน้ำมันพืชก็ยิ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากว่าอินเดียเองก็เป็นผู้นำเข้าน้ำมันพืชรายใหญ่ของโลกนะคะเรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ตั้งไว้ที่2-6%เนี่ยค่ะไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ตัวธนาคารกลางอินเดียน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงครึ่งหลังตอบของปีนี้ไปจนถึงช่วงปีหน้านะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้เองนักลงทุนก็ต้องมีความระมัดระวังสำหรับการลงทุนในตลาดอินเดียด้วยนะคะก็โดยสรุปภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนะคะเศรษฐกิจยูโรโซนเองเนี่ย ECB มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยประมาณ 2-3 ครั้งในปีนี้นะคะแต่ความเสี่ยงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็อาจจะทำให้ ECB ไม่สามารถขึ้นดอกได้เท่าที่ตลาดคาดนะคะส่วนญี่ปุ่นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง BOJ ยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องนะคะส่งผลให้เยนอ่อนค่าราคาสินค้านำเข้าจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะรัฐบาลจึงต้องใช้มาตรการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบของเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะด้านอินเดียมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปแล้วนะคะ40 basis point ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดนะคะและมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าซึ่งก็จะกดดันตลาดอินเดียในช่วงนี้นะคะโดยประเด็นที่เราจะต้องจับตาคือตัวเลขเงินเฟ้อที่จะทยอยประกาศในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้นะคะว่าจะเริ่มเห็นจุดพีคแล้วหรือยังแล้วก็รวมไปถึงท่าทีของธนาคารกลางต่างๆนะคะซึ่งจะส่งผลให้ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเคลื่อนไหวผันผวนค่อนข้างสูงค่ะนักลงทุนต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะเราพบกันใหม่ในการอัปเดตเศรษฐกิจยูโรโซนญี่ปุ่นและอินเดียในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ